ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จตุจักรพลาซ่าครับเดี๋ยวจะพาแฟนๆมารู้จักกับมาเฟียบูลลี่แคมป์เดี๋ยวตามผมมานะครับว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดๆบ้างสวัสดีครับบาร์ครับสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันนะครับครับเกี่ยวกับมาเฟียบูลลี่แคมป์มาเฟียบูลลี่แคมป์มีความเป็นมายังไงเป็นคนหรือเปล่าที่เป็นมาเฟียหรือยังไงเดี๋ยวเราต้องไปนั่งคุยกันบ้างนะได้ครับที่เรามาถ่ายทำนี่ก็คือที่จตุจักรครับครับผมครับผมตรงโซนพาต้าครับหรือง่ายๆคือโซนสัตว์เลี้ยงใช่ครับเท่าที่เข้ามาเนี่ยโหรางวัลเยอะแยะเลยบ้านเลยครับผมแสดงว่าผ่านการประกวดมาแล้วครับผมมากมายครับมากมายก็ไปทุกงานไปสนับสนุนพวกพี่น้องที่เวลาจัดแล้วเราก็ไปหาคำตอบขึ้นมาวันนี้ที่เรามาเปิดที่จตุจักรเนี่ยเพื่อเราจะได้ให้คนที่เขาไม่ได้รู้จักได้รู้จักอเมริกันบูลลี่แคมป์นี่ในกลุ่มที่เราทำพูดถึงที่มาของฟาร์มหน่อยอ๋อที่มาของฟาร์มมาเฟียบูลลี่แคมป์เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับก็คือเลี้ยงมานานแล้วแต่ว่ามาทำเป็นฟาร์มจริงๆเนี่ยน่าจะ 7-8 ปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราเริ่มจากบูลลี่เลยไหมครับปั๊กเริ่มจากบูลลี่เลยครับที่ทำเป็นลักษณะฟาร์มแล้วพอพันธุ์ก็คือเป็นบูลลี่เลยเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นเด็กคนนึงที่เราเลี้ยงหมาทุกสายพันธุ์เลี้ยงมาเราชอบเราก็ศึกษามาอะไรเงี้ยพอเรามาเห็นบูลลี่ตอนนั้นที่แบบลงในพวกอันจะตัดเลี้ยงอะไรของพี่ต้าเนี่ยแหละครับเราก็ศึกษาดูจากหนังสือมาก่อนเราก็เห็นเฮ้ยหมาเลยมันสวยจังเลยแล้วมันโอ้โหมันกล้ามเนื้อมันชัดเจนมากอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วก็ได้มาเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จก็จากตัวนึงก็เป็น2ตัว3ตัวแล้วก็มีสังคมของบูลลี่ที่เขามีการประกวดกันผมก็ไปมาแล้วก็มันก็เลยแบบกลายเป็นเราชอบลักษณะสายพันธุ์เขาแล้วก็นิสัยเขาครับซึ่งมันแตกต่างกับที่ลักษณะเขาเลยพูดถึงการพัฒนาการของสุนัขอเมริกันบูลลี่นะบ้านเนาะครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นพวกสแตนดาร์ดเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์อะไรแอลอะไรพวกนี้นะเป็นอะไรอย่างงี้นะพี่ของบาสเริ่มต้นยังไงก็คงน่าจะเป็นพวกพ็อกเก็ตนะพี่เนาะสไตล์เล็กลงมาหน่อยใช่เล็กลงมาหน่อยเราเลี้ยงมาเรื่อยๆเนี่ยจากพ่อพันธุ์ตัวแรกมาก็คือ CR7 มันก็เล็กลงมาระดับนึงแล้วครับเพราะว่าในวงการบูลลี่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไม่เรื่องบอดี้ก็เรื่องสีการประกวดแต่ละครั้งก็คือคำว่าเอ็กโซติกมันไม่มีอะไรตายตัวครับตอนนี้ก็ทำมาบีดมาจนตอนนี้ส่วนมากที่บ้านก็ต่ำกว่า13นิ้วก็ยังพวกไมโครไมโครแต่ว่าคือพัฒนามากกว่านั้นก็คือเมื่อก่อนเขายังมีความแบบผิดเพี้ยนหน่อยในเรื่องของบอดี้ครับทุกวันนี้การทำพ่อพันธุ์หรือการเลี้ยงหมาสมัยนี้ก็คือมันต้องใช้ชีวิตได้อยู่ได้จริงวิ่งเดินครับอะไรนู่นคือแข็งแรงอ่ะพี่ของผมก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคือลูกพวกสุขภาพต้องแข็งแรงครับพี่พูดถึงมาเฟียบูลลี่เนี่ยเขาจะต้องมองเห็นตัวไหนอ๋อตอนนี้ก็จะคงจะเป็นคูเปอร์คูเปอร์คูเปอร์เนี่ยเป็นหมาเจนใหม่เป็นเขาเรียกเป็นช็อกเมอร์ไตลักษณะเด่นของเขาของเขาก็คือสีตอนนี้เป็นสีเมอร์ครับเป็นช็อกเมอร์ไตก็คือ oh. มีครบเลยก็คือเป็นช็อกแล้วก็มีเมอร์ด้วยมีไตคัลเลอร์ไตคัลเลอร์ก็คือที่เป็นคิ้วเป็นแก้มเป็นเท้าอะไรเงี้ยคือครับเป็นสีที่นิยมนะตอนนี้ของ
พื่อนบ้านเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมคูเปอร์เนี่ยเปิดรับผสมอยู่ตอนนี้ก็มีเกือบ10แม่แล้วครับที่ผสมโอ้โหครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวพอคนนี้นะเราก็จะบีดในบ้านซะส่วนใหญ่อือเพราะผมต้องการทําในลายของตัวเองอย่างการที่เราทําหมาเรารู้ว่าพ่อพันธุ์เรามีอะไรขาดอะไรครับเราก็หาตัวเมียที่มันนั้นมาใส่กับพ่อพันธุ์เราเหมือนตัวเมียที่ต้องการมาหาพ่อพันธุ์เราเนี่ยเขาขาดอะไรเขาอยากได้อะไรจากคูเปอร์สีบอดี้หรือความทัดรัดความเล็กอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปมาบวกมามิกกันเนาะมามิกกันใช่ครับพี่ให้มันเป็นคอสบีดถ้ามันเป็นอยู่ในลายของตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่มีการพัฒนาก็เหมือนแบบเราต้องเปิดใจด้วยใช่มันไม่มีหมาตัวไหนที่ดีพอบูลลี่มันก็สนุกตรงที่ว่ามันยังไม่มาตั้งกี่ปีแล้วพี่ตาก็ยังไม่สุดของมันสักทีพอมันบอดี้ได้สีขาดมันก็ต้องมาใช่เมื่อก่อนหางไม่มีก็ได้หางมีก็ได้ทุกวันนี้ต้องมีหางต้องมีหางเนาะถึงจะดีแต่ไม่มีหางก็ไม่ผิดครับแต่ทำยังไงล่ะคนที่ไม่มีหางจะทำให้มันมีหางคนที่หัวยังหมาหัวเล็กทำไงหัวโตให้มีไหล่ให้มีสะโพกคือนั่นแหละครับมันเป็นโจทย์แล้วมันเป็นความสนุกตอนนี้ดูผลงานเขาบ้างผลงานตั้งแต่เด็กๆเลยได้ข่าวว่าไปร่วมงานประกวดร่วมงานมิทติ้งอะไรเขาตลอดคนในวงการถ้าผ่านปีที่แล้วมาต้องค่อนข้างรู้จักคูเปอร์เพราะเป็นหมากิจกรรมครับครับไปทุกที่ที่มีงานตั้งแต่เขาเด็กยันตอนนี้ผมว่าถ้วยเขาไม่ต่ำกว่า20กว่าใบโอ้โหทั้งที่1บ้างที่2บ้างที่3มาคือมีหมดครับมีหมดครับเพราะเราลงทุกรุ่นสีเมอร์เราก็ลงอายุรวมเราก็ลงครับซึ่งความแตกต่างของสีของอะไรมันมีหลายอย่างแต่เราก็ให้คูเปอร์ได้ทดลองได้การประกวดดูผลงานของคูเปอร์นิดนึงตอนนี้ได้กี่ข้องแล้วหลักๆ ก็คือเป็นข้องนี้เลยชุดเนี้ยจะออกมา4ตัวนะครับผมจะเป็นเมอร์ทุกตัวเลยออกมา4ตัวซึ่งเขาจ่ายออกมาคือบอดี้ได้ชุดนี้มีไปนอกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เพชรบุรีซื้อไปตัวหนึ่งตอนนี้เหลือ2ตัวครับปกติฟาร์มของพัทเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพัทหลังมหิดลเลยครับที่นี่จะเป็นที่เก็บพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็พอผมมาเปิดที่สวนเนี่ยคราวนี้มันจะต้องมีเก็บลูกหมาก่อนเข้าสวนก็จะมีอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีอีกที่หนึ่งอันนี้จะเป็นเก็บหมาเด็กครับเป็นเก็บเป็นการอัดดูแลอนุบาลเพื่ออนุบาลก่อนที่จะเข้าร้านเพื่อป้องกันเรื่องโรคครับหมาที่ผมขายเนี่ยผมค่อนข้างสติไปทางเรื่องสุขภาพให้ลูกค้าให้เขากลับไปเขาก็ยังกลับมาหาเราต่อครับข้อดีของการที่เรามาเปิดที่นี่ผมได้โปรโมทแล้วได้ทำให้คนในจตุจักรเนี่ยได้รู้จักอเมริกันบูลลี่เพิ่มมากขึ้นบางคนเดินมาเฮ้ยพิทบูนะบูลด็อกนะเป็นคือทุกคนยังไม่เข้าใจคำว่าอเมริกันบูลลี่และลึกไปกว่านั้นก็คืออุ้ยดุแน่ๆเลยเพราะหน้าตาเขาไม่เป็นมิตรเป็นมาเฟีย เราก็เลยได้อธิบายเขาฟังว่าไม่ใช่เลยนะบูลลี่เนี่ยเขานิสัยเนี่ยคือไม่ดุเลยจะเป็นหมาเฟรนลี่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมคนที่มาเลือกซื้อเลือกดูอเมริกันบูลลี่เนี่ยเขาชอบแบบไหนแล้วก็เขามีคอมเมนต์แบบไหนบ้างตั้งแต่มาขายอเมริกันบูลลี่ที่เนี่ยนี่เขาจะมาเห็นตัวจริงเราทำอะไรเขาดูว่าเฮ้ยหมาสายพันธุ์เนี่ยดูนะเขาเป็นอย่างนี้นะขาหน้าขาหลังเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องใช้ชีวิตยังไงได้ครับก็ลูกค้าก็แบกกลับมาหาตลอดแล้วก็สนใจซื้อไปตัวอยากได้อีกตัวเริ่มอยากมีความคิดว่าที่อยากเอาไปบีดบ้างแล้วอยากเอาไปทำซึ่งตัวผมเองก็ได้โอกาสตรงนี้แหละได้มาสนับสนุนให้คนรู้จักมากขึ้นบองผมหมาที่ร้านเนี่ยมีใบทุกตัวมีใบสำคัญก็คือ UKCที่มาจากอเมริกาGBKC ของไทยของไทยคือผมจะใช้ใบสองตัวนี้เป็นหลักครับเพื่อเอาไว้การันตีให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปนะแล้วถ้าสมมุติเขาเอาตัวเมียผมไปกลับมาแบ็คผสมกับพ่อพันธุ์ของเราได้รู้ว่าของพักพวกเพื่อนฝูงที่เรามีได้ครับมีลูกผมรับการเอามาฝากของขายได้เพื่อให้เขาต่อยอดได้ครับนั่นแหละครับเรื่องการรับประกันล่ะรับประกันโอเครับประกันของที่ร้านเลยนะครับครับโรคพาโวหัดซึ่งเป็นโรคร้ายแรงผมไม่รู้ว่าที่อื่นรับประกันแต่ผมรับประกัน10วันเพราะว่าเชื้อมันจะฟักตัว7วันครับเราให้10เลยครับหลังจาก10วันนั้นหมาเป็นนู่นเป็นนี่โทรคุยกันได้ตลอดเราให้คำปรึกษาตลอดเราไม่ได้ทิ้งกันคนส่วนใหญ่ในบ้านจะมองว่าสัตว์เลี้ยงที่จตุจักรเนี่ยเป็นแหล่งรวมโรคจริงเท็จแค่ไหนจากที่ผมสัมผัสมา3เดือนที่เข้ามาอยู่นี้นะที่มันเปลี่ยนแปลงความคิดของผมหมดเลยเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันผมซื้อหมาตัวแรกที่จะอยู่มา30 40ปีแล้วคือมินิพินเจอร์ครับแต่พอเรามาอยู่นี้โลกมันเปลี่ยนครับ
ไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องโรคเรื่องอะไรกรมปศุสัตว์เข้าตรวจทุกอย่างความสะอาดการเลี้ยงดูแออัดไหมอะไรไหมคือถ้าผู้ประกอบการทำไม่ได้เขาก็ไม่ให้ขายแล้วก็อีกอย่างก็คือตั้งแต่ที่ผมสัมผัสมาคือหมาครับ คนเลี้ยงนะครับที่จะมาขายได้ต้องมีประสบการณ์ถ้าอยู่ดีตาสีกระสามาขายยังไงก็ขายไม่ได้หรอกครับแต่ยิ่งในโซนเนี้ยครับโซนพาซ่าเนี้ยครับครับจะส่วนมากจะเป็นห้องปิดหมดห้องแอร์หมดอย่างที่ร้านผมเนี้ยลูกค้ามาก็ต้องล้างมือครับต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าจะซื้อแล้วจริงๆอ่ะค่อยเข้ามาดูจะจับหมาเช็ดมือล้างมือฉีดแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้ออีกตัวก็มีครับครับรองเท้าก็ใส่รองเท้านอกใส่รองเท้าเข้ามาครับคือเราป้องกันเรื่องเชื้อโรคทุกๆอย่างคือตอนเนี้ยทุกร้านไม่ใช่แค่ร้านผมครับในจตุจักรเนี่ยเขาเซฟตัวเองกันน่าดูถามว่ามีไหมในเรื่องโรคใครใช้ไข้เจ็บอ่ะมันมีบ้างครับแต่ว่าถ้าไอ้โรคร้ายแรงอ่ะยากครับผมส่วนมากหมาเป็นหวัดบ้างอะไรนู่นนี่นั่นมันมีอาจจะมีบ้างพูดถึงอเมริกันบูลลี่นิดนึงเนาะพี่ตาครับดูหน้าตาเขาเนี่ยโหเป็นมาเฟียเหมือนชื่อฟาร์มของบ้านเหลือเกินครับผมจริงๆเขามีนิสัยเป็นไงครับบัสจริงๆนะครับบูลลี่เนี่ยเขาจะเป็นหมาที่น่ารักติดเจ้าของบูลลี่เนี่ยเขาจะพอยิ่งโตยิ่งนิ่งอยากอยู่กับเจ้าของนั่งดูหนังด้วยกันขี้อ้อนขี้อ้อนเรื่องของเรื่องไม่สมกับหน้าตาเลยนะใช่ใช่แต่ถ้าคนเห็นน่ากลัวแน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่เวลาเขาเทินเต็มๆแล้วปีกว่าๆเนี่ยหัวเขาจะใหญ่กล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงบอดี้เขาจะออกแบบเหมือนรถถังนะพี่เขาเรียกว่ามีหน้าตาเป็นอาวุธใช่นี่แหละก็คือผมก็เลยดีใจอย่างที่ทำให้คนหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักเขาได้มารู้จักเขาในที่สวนจตุจักรเนี่ยครับครับผมก็ยังอย่างน้อยได้อธิบายเขาฟังว่าเฮ้ยหมาสายพันธุ์นี้นะมันเป็นยังไงครับเขาก็ไปต่อยอดดูหาศึกษากันเองได้ใน Google ในกลุ่มต่างๆที่ทุกวันนี้มีเยอะแยะผมอาจจะไม่ได้จบการขายกับเขาแต่อย่างน้อยให้เขาต่อยอดให้เขารู้จักนี้แล้วเขาก็ไปหาข้อมูลดูอีกเป็นนานแล้วก็จะกลับมาหาเราใช่ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมให้ก็คือคัดมาแล้วจริงๆครับพี่และหลังการขายผมก็อย่างที่บอกที่หัวประกันรถยนต์ครับเอาละครับบ้างครับก็คงเป็นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะครับผมฝากร้านนิดนึงครับที่เห็นเนี่ยนอกจากจะมีอเมริกันบูลลี่น่ารักน่ารักหลายตัวแล้วครับผมเจ๊ยังมีเป็นบูลด็อกด้วยครับผมครับแล้วก็ฝากร้านนี่ก็อยู่จตุจักรนะครับผมอยู่โซนพาซ่าโซนพาซ่าเนาะอยู่ซอย9 79ทับ1นะครับครับครับฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับเพื่อนๆนิดนึงครับเผื่อได้สอบถามกันได้เลยครับ0809202280นะครับครับผมหรือว่า Facebook ด้วยได้ครับผมก็เป็นโควิดสุญญติตาครับโอเคเลยครับครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ข้างล่างนี้เพื่อที่จะให้ได้พักไปเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีของฝากไปอ๋อก็จะมีแชมพูนะครับผมมีแชมพูกับสเปนนาโนฝากให้การการของพิตาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่กติกาของพิตาเลยยังไงเดี๋ยวอยากได้หรือว่าอยากจะเข้ามาเอาของจริงๆก็มาที่นี่เนาะมาที่นี่ก็ได้มาแต่พิตามาแต่พิตามาสอบถามแล้วก็บอกมาเลยสามท่านแรกมาเอาได้เลยเนาะโอเควันนี้ต้องขอบคุณบาสมากครับที่ให้เลยรายการเราเข้ามาถ่ายทำแล้วก็มาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันบูลลี่ของมาเฟียบูลลี่แคมป์ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบาย